ดูเรื่องของการถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับซึ่งคณะกรรมการถอดยศข้าราชการตำรวจยืนยันนะครับว่าการพิจารณาการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ครับและก็สอดคล้องกันทุกอย่างพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลที่ปรึกษาสบ10นะครับสัญญาบัตร10ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์5-0ครับรับรองให้ถอดยศพันตำรวจโททักษิณโดยในที่ประชุมนั้นมีผู้แทนฝ่ายกฎหมายร่วมด้วยพลตำรวจเอกชัยยะนะครับยังกล่าวถึงกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการตีกลับหลังจากที่ไม่มีการลงนามรับรองตามขั้นตอนให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนทางธุรการแต่ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะเรียบร้อยและก็สามารถส่งให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาลงนามได้ทันทีอันนี้ในส่วนนี้เองเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนกันทางด้านงานธุรการถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปก็คงทางสังคมคงจะตอบว่างานธุรการคืออะไรนะครับก็อยากจะเรียนที่แจ้งให้ทราบว่าในกรณีการประชุมทุกครั้งเนี่ยก่อนเข้าประชุมเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเนี่ยจะต้องเซ็นชื่อในการเข้าประชุมนะครับการเข้าประชุมนั้นก็มีการอภิปรายกันกว้างขวางทุกๆคนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนะครับในที่สุดก็มีมติเอกฉันท์คำว่ามติเอกฉันท์คือทุกคนแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วก็เสนอนะครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นเข้ากฎหมายและข้อระเบียบในการเสนอการถอดยศเราก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้เสนอการถอดยศทั้งหมดเลยฮะนะฮะทั้งหมดที่คณะกรรมการที่เราได้แจกไปนะฮะที่เข้าร่วมประชุมนะฮะในส่วนนั้นมีผู้แทนของฝ่ายกฎหมายทั้งหมด6ท่านนะฮะที่เข้าร่วมประชุม5ท่านขาดผู้เข้าร่วมประชุมไป1ท่านนะครับพูดอย่างบ้านๆขนาดนี้มติพลตำรวจเอกชัยยะยังกล่าวด้วยนะครับว่าคณะกรรมการทุกคนนั้นไม่มีความกังวลแม้ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนื่องจากได้พิจารณาแบบตรงไปตรงมาตามข้อกฎหมายใครมาดูนั้นก็คงเข้าใจถ้าคนได้มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ดูในข้อกฎหมายต่างๆมาเป็นบอร์ดในการพิจารณาก็คงจะเข้าใจในส่วนนี้ครับข้อเท็จจริงปรากฏพฤติกรรมปรากฏข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องปรากฏโดยได้พิจารณาองค์รวมทั้งหมดทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจตนารมณ์ของระเบียบและก็ข้อกฎหมายต่างๆ